ยกำลังเหลืองสวยเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่อง YouTube หนุ่มพุกยักษ์สกลนครและ Facebook หนุ่มพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามแล้วก็ทำตัวเหล็กหนีบหนูอบโอ่งนะครับที่หลายๆคนมีคำถามมาแล้วก็อยากให้รีวิวทำให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำขายนะครับแต่ผมจะมาทำเป็นแนวทางว่าเหล็กหนีบแบบนี้เนี่ยมันดีแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ใช้อยู่นะครับผมทำแล้วก็ใช้เองนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับไม้หนีบนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ผมก็จะเอามันจะมี2ด้านนะครับตรงไม้ตรงเหล็กตรงเนี้ยจะเป็น4อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ผมทำผมจะทำลักษณะนี้เป็นอันเดียวเพราะว่าใช้ตัวที่มันมี2อันตรงนี้มันจะเป็นหลังหนูมันจะพองมันจะโก่งนะครับถ้าเราหนังหนูนะครับมันจะพองแล้วมันจะโก่งแต่ถ้าเป็นเหล็กอันเดียวอย่างเงี้ยนะครับใส่ตรงกลางหลังมันเนี่ยมันจะดันลงไปได้นะครับผมว่ามันตรงนี้มันจะดีกว่าถ้าเหล็กอันเดียวนะครับแล้วก็เวลาเราหนีบเข้าไปเราจะใช้ลวดมัดตรงนี้ซึ่งเวลาเราเอาหนูใส่เนี่ยมันจะมัดยากนะครับก็ใช้งานลำบากก็เลยไม่เอานะก็เลยทำใหม่ก็ใช้ลักษณะนี้เลยเป็นขอเกี่ยวนะเป็นขอเกี่ยวลักษณะนี้เลยก็จากเหล็กตัวเดียวเนี่ยก็จะทำเป็นงอๆลักษณะนี้แล้วก็เอามาเวลาเอาหนูใส่นะครับเอาหนูใส่แล้วก็เอามาคล้องกับตัวคอตรงนี้เลยแค่นี้ก็จบเลยครับก็รัดเลยนะฮะก็จบแต่ว่าทีนี้มาดูว่าการทำตัวนี้ทำยังไงเราใช้อะไรทำบ้างนะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมต้องมีก็คือจะเป็นตัวครีมปากเลยครับครีมล็อกนะครับแล้วก็เป็นลวดขาวลวดขาวตัวนี้ใช้เบอร์12นะครับลวดขาวเบอร์12เส้นใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นลวดขาวเบอร์14ก็ทำได้นะนี่ลวดขาวเบอร์14แต่ว่าลวดขาวเบอร์14มันก็จะอ่อนกว่าตัวนี้จะแข็งกว่าจะใช้งานได้ดีกว่าก็คือตัวนี้นะครับส่วนจะทำสั้นแบบนี้หรือยาวแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้หนีบหนูรุ่นไหนนะครับถ้าไซส์8ขีดถึง1กิโลจะเป็นตัวยาวตัวลักษณะนี้นะครับขนาดความยาวก็ประมาณฟุตกว่านะครับไม่น้อยนะความยาวครับประมาณ1ศอกผมเนี่ยฮะแต่ว่าศอกคุณศอกผมไม่เท่ากันนะก็เลยต้องวัดประมาณ1ฟุตนะครับหรือว่ายาวกว่า1ฟุตหน่อยนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็ประมาณนะฮะจะสั้นหน่อยสำหรับหนูประมาณอายุ2เดือนนะก็จะประมาณนี้หนูอายุ2เดือนนะครับก็ตัวนี้สามารถหนีบหนูอายุ2เดือนได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ความกว้างตรงนี้ครับมันจะกว้างกว่านะครับก็มันเหมาะสำหรับหนูประมาณไซส์8กิโลถึง1กิโลนะครับก็ทีนี้วิธีทำยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยอีกตัวนึงที่ผมลืมบอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือลวดตัวนี้ฮะสำหรับพันตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลวดขาวไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนนะแต่ว่าเป็นลวดเล็กเนี่ยนะลวดตัวนี้นะฮะอันนี้เบอร์14อันนี้ผมใช้เบอร์12นะครับคือเบอร์เนี่ยถ้าเบอร์มากขึ้นมันจะเล็กลงนะครับอันนี้เป็นเบอร์14อันนี้น่าจะเป็นเบอร์15อันนี้น่าจะเป็นเบอร์16นะครับเพราะมันมีตามไซส์ไล่ลงมาอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นเบอร์16นะครับลวดเล็กนะครับประมาณเบอร์16เป็นลวดขาวนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมนะครับโอเคก็วิธีทำมาตัดลวดตัวนี้กันก่อนนะครับเราจะตัดลวดให้ได้ความยาวประมาณ2ฟุตกว่าๆนะครับใช้ความยาวโดยประมาณนะครับไม่ได้วัดใช้ความยาวประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดัดลวดนะครับดัดลวดให้ตรงทีนี้เราเอามือจับตรงกลางนะครับจับวัดระดับกึ่งกลางครับตรงนี้แล้วครีมตัวนี้หนีบนะตรงนี้หนีบนะแล้วก็งอหมุนนะหมุนลักษณะนี้นะครับหมุนนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยดึงเข้าไปแล้วทางนี้ครับดึงนะฮะให้มันมีรูตรงกลางตรงนี้นะฮะให้มันมีรูตรงกลางเพื่อที่จะให้เอาตัวลวดตัวเนี้ยครับมาสอดไปเป็นเหล็กตัวกลางเนี่ยนะฮะให้มีรูขนาดนี้นะครับเมื่อได้ขนาดนี้แล้วนะครับขนาดตามต้องการแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดลวดให้เป็นดัดลวดตรงนี้นะฮะจับลักษณะนี้แล้วก็ดัดตรงนี้ขึ้นมาดัดลวดนะครับเราใช้ครีมล็อกดัดมันจะแน่นดีกว่าครีมตัวนี้นะฮะทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยฐานความกว้างเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนกว้างขนาดไหนเพราะว่า1
ัวหนูของเราเนี่ยที่เราย่างขนาดไหนนะครับแล้วก็เอาตามนั้นนะก็อยู่ประมาณ1นิ้วครับ1นิ้วไม่เกิน2นิ้วนะครับดับขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็ดับให้ตรงนะครับดับให้ตรงดับให้ตรงลักษณะนี้นะครับทีนี้ความสวยงามมันจะสวยงามขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของความเป็นช่างของแต่ละคนนะครับจะไม่เท่ากันมันก็เลยความสวยงามมันจะออกมาไม่เท่ากันนะครับบางคนทำสวยบางคนทำไม่สวยนะครับมันก็มีข้อแตกต่างกันไปนะครับว่าแต่ละคนบางทีไม่มีความรู้เรื่องช่างหรือว่าฝีมือด้านช่างไม่เท่ากันก็เลยทำให้ความสวยงามของมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราก็จะได้ในลักษณะนี้มานะครับได้ลักษณะนี้มาขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็วัดดูให้มันสวยนะครับแต่มันสวยแล้วก็ใช้ลวดพันตรงนี้เดี๋ยวเราเอาลวดตรงนี้นะครับใช้ลวดตรงนี้ครับตัดประมาณนี้ตัดประมาณนี้แล้วก็จัดดูให้ดีว่ามันอยู่ในระดับที่เราต้องการไหมความยาวตามที่เราต้องการไหมนะครับตัดลวดให้ตรงก่อนให้เข้าฉากให้เข้ามุมก่อนนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้งอนะครับไว้งอให้นะฮะไว้งอปลายตรงนี้นะฮะไว้งออย่างนี้เราใช้ลวดมัดก่อนนะลวดมัดตรงนี้ก็พันลักษณะนี้เลยเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพันรอบเลยนะครับแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้นะครับย้ำหนีบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นหนานะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งด้านนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดปลายลวดให้เท่ากันตัดปลายลวดให้เท่ากันพวกตัวนี้จะแข็งนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวหูเนี่ยมันได้ตะขอมันจะออกสองข้างนะครับทีนี้เราก็จะมาดับตัวตะขอที่สำหรับเกี่ยวแล้วผมจะใช้ตัวนี้ฮะใช้รั้วเก่าให้เป็นประโยชน์ฮะก็ผมจะใช้ตัวนี้ฮะก็จะดัดลักษณะนี้ครับนี่ครับให้มันออกคนละทางนะครับออกคนละด้านโอ้นะฮะก็จะได้หูเกี่ยวลักษณะนี้นะครับได้หูเกี่ยว2ด้านแล้วนะครับนี่แล้วก็ต่อไปก็จะมาทำตัวนี้ครับตัวเหล็กตัวข้องอตัวนี้นะครับตัวงอตัวนี้ที่เกี่ยวกันตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้โอเคเราจะมาทำส่วนนี้กันนะครับส่วนนี้ก็ตัดลวดมานะครับตัดลวดมาแล้วก็ความยาวก็จะประมาณนี้เท่ากันกับตัวนี้นะครับเท่ากันกับตัวนี้โดยประมาณนะครับทีนี้เราก็จะมาประงอปลายกับงอปลายตรงนี้เพื่อทำตะขอตรงนี้นะครับเราจะทำตะขอตรงนี้กันก็งอปลายลักษณะนี้ครับนะครับใช้ครีมจะเป็นครีมล็อกหรือครีมตัวนี้ก็ได้นะครับงอปลายลักษณะนี้นะงอปลายลักษณะนี้นี่นะครับก็แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับพอแล้วพองอปลายลักษณะสิบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำการหักปลายนะครับหักตรงนี้หักนี่หักลงลักษณะนี้นะครับประมาณ90องศานะครับประมาณ90องศาเสร็จแล้วเราก็ลองคล้องดูตรงนี้ลองดูตรงนี้ว่ามันเข้าได้ไหมนะถ้ามันเข้าได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วก็เห็นไหมตรงนี้นะถ้ามันเข้าคอล็อกคอตรงนี้ได้ก็โอเคนะครับลักษณะนี้นี่นะครับเกี่ยวเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็ลองคล้องดูถ้าคล้องได้ก็โอเคแล้วก็วัดครับจากความสูงตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เผื่อไว้ประมาณ1เซนนะครับ1เซนนะแล้วก็ตัดแล้วตัดลวดออกโอ้โหง่ายนะครับลวดตรงนี้ตัดยากโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วพอได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเอามาประกอบกับตัวนี้ประกอบกับตัวนี้แล้วก็เอาคล้องไว้ก่อนนะครับเอาคล้องไว้อย่างนี้แล้วก็สอดเข้ามาลักษณะนี้นะครับนี่
ูเทียบดูก่อนว่ามันได้ไหมก็จะเหลือปลายนิดหน่อยอย่างนี้นะครับโอเคพอเราได้ตรงนี้ขึ้นมาเราวัดแล้วว่าเราจะทำมุมยังไงเราจะเกี่ยวไปด้านไหนนะครับแล้วก็ทำการงอตรงนี้งอรวดตรงนี้นะครับดูที่ปลายตรงนี้นะครับให้มาด้านเดียวกันนะให้มาด้านเดียวกันสังเกตว่าตัวที่ผมหักมาเนี่ยกับตัวขอเนี่ยผมจะงอไปด้านเดียวกันครับผมจะงอลักษณะนี้นะครับนี่จะงอลักษณะนี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับงอลักษณะนี้ไว้ก่อนนะครับลักษณะนี้ไว้แล้วก็มาประกอบกับตัวนี้เอาเกี่ยวเข้าลักษณะนี้ครับเกี่ยวเข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็คีมหนีบเข้าไปนะครับให้มันอยู่นี่นะครับดึงหน่อยดูเข้าไปนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยเวลาเราใช้งานก็ทำอย่างนี้ครับเอาหนูมาใส่วางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาด้านตับด้านเนื้อเข้าไปด้านในเอาด้านหนังออกมาไว้ด้านหนังออกมาไว้ตรงนี้นะครับสำหรับด้านสันเหล็กอันเดียวครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็เอาหนูตัวนี้เกี่ยวไม่ต้องใช้ลวดพันเพิ่มนะก็ลักษณะนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการทำตัวเหล็กหนีบหนูเพื่อย่างอบอุ่นนะครับเพื่ออบอุ่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครก็ถ้ามีอะไรดีๆนะครับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับเพื่อบริโภคและธุรกิจสำหรับตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อบริโภคด้วยแล้วก็ธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาความรู้ไปประกอบอาชีพนำหนูนาเนี่ยไปแปรรูปเพื่อประกอบอาชีพไปย่างอบอุ่นขายอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็มันจะช่วยลดต้นทุนได้ด้วยนะครับซึ่งตัวลวดขาวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าผมเห็นมีขายอยู่เขาทำขายเขาเอาแต่ว่าไอ้ที่เขาขายเนี่ยเขาใช้ตัวสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กเนี่ยเป็นสแตนเลสเขาทำเขาเชื่อมนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องมือนะครับก็คนที่มีกำลังซื้อก็ซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีกำลังซื้อตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเราก็ทำเอาครับซื้อลวดขาวกิโลละ60-70 บาทนะครับซึ่งผมซื้อมาครึ่งโลได้เท่านั้นน่าจะได้อยู่ประมาณ18 อันอยู่นะครับถ้าทำแบบนี้นะครับได้18 อันนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เลี้ยงหนูนาแล้วก็อยากจะแปรรูปหนูนาไปไม่ว่าจะเป็นบริโภคหรือว่าเป็น SME ธุรกิจก็ตามนะครับก็ขอบคุณนะครับท้ายก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมจะมีเรื่องราวดีๆนะครับคลิปใหม่ๆมาอัปเดตตลอดนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับนี่ได้สุกแล้วได้สุกแล้วนะเหลืองสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาออกจากไม้ว่าจะเอาอะไรนะครับจะเอาออกตรงนี้ร้อนมันร้อนนะครับต้องระวังอันนี้มันเป็นนะฮะมันจะเป็นตะขอเกี่ยวนะฮะตะขอเกี่ยวตรงนี้ตะขอตรงนี้ร้อนมากนะครับมากขนาดนี้